ถ้าผู้ใหญ่เป็นประธานกฐินได้แล้วทำไมเด็กอย่างเราจะเป็นไม่ได้อายุแค่นี้แล้วหนูได้เป็นประธานกฐินสัมมิตครั้งแรกแล้วก็งานบุญใหญ่เลยเขาคือส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาต้องดำรงไว้ซึ่งศาสนาค่ะที่เลี้ยงมานี่ใจย่าต้องสอนแต่ความดีคาดความดีความชั่วไม่สอนเลยครั้งเดียวใน1ปีที่พวกคุณจะได้เห็นพลังของพวกเรากับกฐินสัมมิตเด็กดีวีสตาร์